มื่อเอ่ยถึงตลาดปากน้ำที่ไม่ใช่ปากน้ำปราณแต่เป็นปากน้ำสมุทรปราการภาพที่หลายคนนึกถึงอาจจะเป็นภาพน้ำท่วมรถติดแต่จริงๆแล้วที่แห่งนี้มันคือวิถีชีวิตของผู้คนที่หมุนเวียนกันมาทุกเช้าค่ำแต่สำหรับเราตลาดปากน้ำมันคือความทรงจำในวัยเด็กมันคือสนามเด็กเล่นที่เราวิ่งเล่นและมันคือห้องครัวที่เราฝากท้องทุกวันแล้ววันนี้เราจะพามาหาของกินยามเช้ากันที่ตลาดปากน้ำอรุณสวัสดิ์ยามเช้าอันแสนสดใสและเกิดงวงเงียขี้ตาว่าเลยตอนนี้ก็หกโมงนิดๆตั้งใจว่าจะพาทุกๆคนให้ไปดูของกินปากน้ำยามเช้าก็เดี๋ยวพาไปดูกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรให้เราดูให้เราเลือกซื้อกันบ้างนะจ๊ะปากน้ำยามเช้าในความคิดของพี่โก้มันยังเป็นวัย10 ขวบอ่ะเรามาร้านแรกเลยดีกว่าครับร้านนี้ก็หมูย่างวงเวียนเนาะราคาเท่าไหร่ก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เอาชุดเล็กๆแล้วกันเพราะว่าถ้าเกิดเราแวบแรกคือ10ไม้ลงไปซื้อกันดีกว่าครับจากวงเวียนที่เคยพามาเนาะจะเลี้ยวมาฝั่งที่จะไปเคยก็ไทยบ้านเอา10ไม้ครับข้าวเหนียว1ห่อขนมต้มขายยังไงครับขนมต้มที่5ค่ะเอา1ที่ครับขนมต้มได้แล้ว10ไม้ข้าวเหนียว1แล้วก็เห็นมีขนมต้มด้วยพี่โก้ชอบขนมต้มมากไม่ว่าจะเจ้าไหนถ้าเจอก็จะซื้อตลอดเวลาโอ้ยหลังรถเลยเนาะเขาขายทุกวันตั้งแต่ตี5ถึง11โมงเช้าครับก็ไม่มีวันหยุดไปร้านต่อไปกันดีกว่าครับเข้าตลาดก็ตอนนี้อยู่ในตัวเมืองปากน้ำแล้วนะครับเรามาไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองกันก่อนดีกว่าครับคงจะไหว้แค่ข้างนอกนะมาต่อมาร้านข้าวหมูแดงดีกว่าครับเรียบร้อยจ้ะมานะก็ร้านข้าวหมูแดงนะครับเมื่อกี้เนี่ยจะเป็นเจ้าเก่าในปากน้ำเลยก็จะอยู่ติดกับศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนะช่วงเช้าไม่ทันเนี่ยเขาก็จะขายอยู่ในตลาดราชาติดกับริมคลองนะครับขายยันดึกเลยคลายข้อสงสัยของที่ติดตากล้องว่ามีซาลาเปาขายในปากน้ำไหมเห็นเขาเปิดร้านแต่เช้าละซาลาเปาเอาหมูสับกับไส้ครีมครับผมที่ร้านสมยศนะครับเมื่อก่อนตอนเด็กๆจะมากินเอแคลร์ได้แล้วซาลาเปาเมื่อกี้ไม่เห็นว่ามีเอแคลร์อยู่นะเห็นแล้วก็สั่งเลยนะเพราะว่ากินตอนเด็กๆอยู่เพราะว่าตอนเด็กนะกินเอแคลร์ไม่ได้กินซาลาเปาขอบคุณครับก็เดี๋ยวเราไปดูร้านโจ๊กครับร้านโจ๊กร้านนี้ก็พี่ชายซื้อให้กินบ่อยไม่เคยมาซื้อเองเขาขายเช้าไงซื้อโจ๊กก่อนโจ๊กหน้าปากน้ำครับได้แล้วไปร้านถัดไปดีกว่าครับอยากกินข้าวหมกไก่อยู่ปากทางเข้าตลาดเลยครั
ับผมเอาข้าวหมกไก่1กล่องครับขอบคุณครับเรียบร้อยก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปซื้อกาแฟกินแล้วเดี๋ยวเรากลับบ้านดีกว่ามื้อเช้าเบาๆเนาะยังมีอีกหลายร้านเลยอ่ะไปซื้อกาแฟกินกันดีกว่าเอาบาซิลคั่วกลางก็ได้ครับเป็นอเมริกาโน่เนาะแล้วก็ลาเต้เกลับบ้านกันดีกว่าเรากินกันเบาๆนะมื้อเช้าเท่านี้แหละแล้วก็มีหมูย่างอีกเนาะไปแล้วอย่ากินเยอะเดี๋ยวอ้วนไปเราไปที่จอดรถกันดีกว่าก็จะมีฟุตตี้นิดนึงดีเจอกันที่บ้านครับไปตอนนี้อาบน้ำอาบท่าเรียบร้อยแล้วนะครับทำความสะอาดร่างกายแล้วก็เตรียมกินข้าวเช้ากันดีกว่าแล้วก็ตอนนี้วางเรียงไว้เรียบร้อยแล้ววางเรียงไว้ก่อนให้รู้ว่ามื้อนี้เราก็ไม่ใช่ย่อยอีกเยอะแยะมากมายที่อยากจะซื้อเมื่อกี้แต่โดนห้ามไว้ก่อนก็เดี๋ยวขอเวลาอุ่นกับข้าวต่างๆอุ่นข้าวอุ่นเมนูต่างๆให้เรียบร้อยก่อนนะแล้วเดี๋ยวเรามาทานข้าวกันดีกว่านะครับโอเคครับก็เรียบร้อยแล้วนะอุ่นเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็ขอกินง่ายๆสบายๆในครัวแล้วกันเนาะก็เดี๋ยวจะได้ทำงานต่อเนาะครับเมนูที่พี่โก้ชอบมากจริงๆชอบจริงๆอย่างที่บอกทุกๆคนหลายๆครั้งเลยว่าเราเคยกินอะไรตอนเด็กเราก็จะชอบแบบนั้นทุกวันเราสูตรมันเป็นรสชาติที่ถูกปากเราเหมือนข้าวหมูแดงเจ้านี้แหละข้าวหมูแดงข้างสามเฉพาะเนาะกินตั้งแต่เด็กแล้วแต่ว่าหลายๆคนก็จะไม่ชอบเพราะว่าข้าวแข็งอันนี้ตอนนี้55บาทครับพิเศษไข่1ฟองอร่อยเหมือนเดิมครับใครเคยมาทานร้านนี้ก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงถูกปากถูกใจยังไงบ้างนะแต่พี่โก้ชอบยังไงเขาข้าวเขาต้องแข็งเขาจะต้องเป็นแนวเนี้ยตั้งแต่เด็ก10 20ปียังไงก็แบบนี้นะอาจจะเพราะว่าเขาต้องการให้กินกับน้ำราดที่หอมๆของเขาเนี่ยก็จะข้าวแข็งนิดนึงก็แล้วจะชอบเนาะเมื่อก่อนเนี่ยมาม่าจะไม่ชอบร้านนี้เพราะว่าข้าวแข็งนี่แหละก็จะอาศัยว่าเราก็จะลอกหน้าทั้งหมดแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นข้าวหอมมะลิบ้านเราเองต่อเมนูถัดไปดีกว่าครับข้าวหมกไก่นี่หวังบูนะก็ข้าวหมกไก่หวังบูนะครับก็เคยพาเอกอุ๋มไปทานแล้วชอบมากเนาะเอกมาสเตอร์เชฟนะครับก็เคยพาไปทานแล้วพร้อมกับซุปเนื้ออร่อยเดี๋ยวมีโอกาสก็ค่อยไปอีกรอบนึงแล้วกันตอนนี้ก็เขาก็จะมีสาขาเล็กๆขายอยู่ในทางเข้าตลาดปากน้ำนะเหตุผลว่าเอ๊ะทำไมต้องกินซ้ำร้านนี้อีกรอบมันก็เพราะแบบมันอร่อยอ่ะมันคิดถึงแล้วเราอยากกินอีกรอบนึงมีโอกาสจะกินแหละหอมข้าวเม็ดร่วนกลิ่นเครื่องอร่อยจะจิ้มน้ำจิ้มด้วยก็ได้นะน้ำจิ้มเขาก็กลมกล่อมดีดีเยี่ยมข้าวดีร่วนหอมไก่นุ่มเขาเรียกว่ายุ่ยเปื่อยนี่เมนูถัดไปครับโจ๊กของปากน้ำนะครับร้านนี้เนี่ยตอนเด็กๆเขาไม่มีนะครับเพิ่งมาขายสัก10ปีกว่าๆที่ผ่านมานี่เองแล้วก็พอ10กว่าปีเนี้ยพี่โก้เขาไม่ได้อยู่ปากน้ำแล้วไงออกมาข้างนอกแล้วฉะนั้นก็จะได้กินเนี่ยเมื่อพี่ชายซื้อมาให้กินนะ
ข้าวเขาจะเนียนนุ่มหมูเด้งเมื่อกี้หอมน้ำมันงามากกลิ่นน้ำมันงาในหมูเด้งไม่เข้ามาในข้าวด้วยนะก็เลือกได้เลยว่าจะใส่หมูใส่ไก่ใส่ปลามีให้เลือกเยอะมากขอล้างฝั่งนี้นี่มากินหมูย่างชนากางกันดีกว่าวันนี้ก็กินตั้งแต่เด็กนะรสชาติประมาณเดิมหวานหอมมีความกะทินิดๆอันนี้ก็ขายมานานแล้วครับกินได้ใครเคยกินเหมือนเดิมคอมเมนต์บอกกันได้นะครับโอ้โหข้าวเหนียวนุ่มมากมาที่ขนมหวานดีกว่าครับยังกินไม่หมดแต่ขอเบรกมาที่ขนมหวานเลยเนาะก็เมนูนี้เนี่ยเมื่อกี้อย่างที่บอกตอนหน้าร้านก็คือไม่เห็นนะแล้วก็มาเห็นตอนกำลังจะออกแล้วล่ะเขาเฮ้ยเขายังมีนี่นาก็คือเอแครเด็กๆกับเอแครตอนนี้ก็คือมันคือชูครีมตอนเด็กๆที่จำได้นะครับรสชาติก็จะแบบหอมนุ่มละมุนมีความนมนมหน่อยแล้วก็แบบเฮ้ยมันคือขนมไฮโซสมัยเด็กอย่างหนึ่งที่นานๆจะได้กินจากโรงเรียนตอนมัธยมแล้วก็เดินกลับมาเพื่อจะขึ้นสองแถวอีกคันนึงไปบ้านเลยต้องผ่านร้านนี้ให้ได้ซื้อบ่อยประมาณนี้แหละไม่ค่อยเปลี่ยนคล้ายๆเดิมคล้ายๆสมัยก่อนมีความหอมนมนมหน่อยแล้วก็มีกลิ่นวานิลาเบาๆแล้วก็นุ่มหอมอันนี้เด่นกินใกล้คิดถึงอดีตได้มาต่อกันที่เมนูที่เห็นมาตลอดแต่ไม่เคยกินเลยของร้านนี้เห็นตั้งแต่เด็กเขาก็ขายเมนูซาลาเปาเนี่ยตั้งแต่เด็กละแต่ไม่เคยกินเลยเพราะว่ารู้สึกว่าก็อยากกินเอแคซาลาเปามีไส้ครีม อันนี้เป็นไส้ครีมนะครับก็ชิมก็หอมแป้งนุ่มทั่วไปไม่ได้หวานนำไม่เหมือนทั่วๆไปแต่ไม่เหมือนของเซเว่นนะคนละแบบกันอีกหนึ่งไส้ที่ซื้อมานะครับเมื่อกี้มีอยู่4ไส้แต่ก็2ลูกพอแล้วล่ะเยอะเนาะก็คือไส้หมูสับนะพยายามจะบีหมูแล้วอันนี้อร่อยครับมีความน้ำมันงามีความเครื่องเทศเบาๆไม่หนักมากแล้วก็หมูก็นุ่มอยู่นะก็อร่อยนี่นาทำไมเราถามพี่สาวแล้วเขาบอกว่าเฉยๆเจ๊ใส่ความร้านวะเนี่ยเจ๊เขาอาจจะไปเจอร้านที่ถูกใจกว่านี้เนาะใครเคยกินร้านไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับหรือถ้าจะมีร้านแนะนำเนี่ยบางทีบางร้านอาจจะตกหล่นสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไปบอกช่องให้พี่โก้ด้วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้รู้ว่ามีคลิปใหม่ๆมาแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายสวัสดีครับ